วัสดีครับชื่อพงศกรมึงปิยวงศ์นะครับผมชื่อเล่นชื่อบอลนะครับทำชาแนล YouTube ชื่อว่า Overact นะครับผมแล้วก็ยังมีช่อง Bond2B Bond2P ด้วยครับผมจากเทปที่แล้วได้ทำความรู้จักกับตัวตนของคุณบอลหนึ่งในผู้ก่อตั้งเจ้าของชาแนล Overact กันไปแล้วสัปดาห์นี้จะพาไปเจาะลึกว่าในชาแนลนี้และชาแนลส่วนตัวของคุณบอลมีการทำคอนเทนต์อะไรบ้างตัวการทำงานของตัวช่อง OAC กับ Bond2B จะคล้ายๆกันนะครับผมอาจจะมีการทำงานคล้ายๆกับโปรดักชันการทำแต่ละคลิปครับเราจะเริ่มเมนหลักๆสำคัญก็คือการหาไอเดียหรือว่าเรื่องที่เราอยากจะเล่าก่อนว่าเราอยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรหรือว่าเราอยากจะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้ก็จะค่อนข้างเป็นส่วนสำคัญหลักๆเลยครับเพราะว่าหลังจากที่เราคิดแล้วว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรเนี่ยองค์ประกอบการทำเอฟเฟกต์ต่างๆหรือว่าการหาโลเคชันอ่ะเราจะต้องวางแผนเอาไว้เลยครับว่าอย่าง CG ที่เราอยากใช้ในคลิปนี้นี่ครับเราจะมีวิธีการทำยังไงได้บ้างหรือว่าจะทำยังไงให้ใช้เวลาเร็วสั้นและง่ายที่สุดแล้วออกมาได้ดูดีที่สุดหรือว่าเราสามารถเอาให้คนเอาไปรับชมได้อะไรอย่างเงี้ยครับทั้ง2ช่องก็จะมีการเล่าเรื่องหรือว่าวิธีคิดคล้ายๆกันเพราะว่าออกมาเป็นคลิปสั้นหนังสั้นคล้ายๆกันครับแต่ว่าตัวอย่างตัว Bond2P อาจจะแตกต่างกันตรงที่ว่าอย่าง Bond2P มันจะเป็นช่วงเวลาเราว่างจากการทำช่องหลักนะครับผมแล้วก็แบบมีสเปซมีไทม์ที่เรารู้สึกว่าอยากรีแลกซ์แล้วเราอยากจะหาอะไรเล่นหรือว่าอยากหาอะไรทำกับคนในสตูหรือว่าเราไปเจอคลิปอะไรที่ดูน่าสนุกแล้วเราอยากเล่นอย่างเงี้ยครับเราก็จะคิดแล้วก็ทำเลยเหมือนเป็นการพักผ่อนจากเรื่องหนักๆที่เราคิดมาการรับมือของผมค่อนข้างใช้เวลากับมันครับค่อยๆยอมรับว่าจริงๆแล้วเวลาเราทำอะไรอ่ะมันไม่มีทางที่จะมีคนชอบทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องยอมค่อยๆยอมรับเพราะผมเชื่อว่าเวลาเราเริ่มทำคลิปหรือว่าหลายๆคนเริ่มทำคลิปอย่างเงี้ยครับก็จะเน้นไปทางคอมเมนต์ที่เชิงลบหรือว่าคอมเมนต์ที่มาด่าเรามันเป็นจุดสนใจมันเป็นจุดดำๆเล็กๆบนกระดาษหน้าขาวๆอันใหญ่ๆที่แบบมันเด่นเหลือเกินอะไรเงี้ยเราก็จะไปอ่านแล้วเราก็จะไปเก็บมันมาคิดครับซึ่งคนที่เริ่มทำคอนเทนต์ใหม่ๆหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะแบกรับตรงนั้นไว้เยอะมากผมคิดว่าต้องค่อยๆใช้เวลาทำความเข้าใจว่าไม่มีใครที่ชอบแล้วก็เกลียดกับสิ่งที่เราทำทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปยอมแพ้กับคอมเมนต์ที่ทางด้านลบหรือว่าติเราเงี้ยเวลาเราจะทำคอนเทนต์ต่อไปหรือว่าทำในสิ่งที่เราฝันอ่ะมันจะเกิดความไม่มั่นใจแล้วก็ท้อแท้ครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าโตขึ้นมาแล้วอยากเดินทางทางสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าแบบรู้สึกว่าความฝันของเราอยากเป็นยูทูบเบอร์อะไรอย่างนี้นะครับก็สิ่งแรกเลยก็อาจจะต้องแบบอดทนครับแล้วก็ยึดมั่นในความฝันของเรานะครับอย่าไปทิ้งมันกลางทางเพราะว่าแรกเริ่มเวลาเราจะทำคอนเทนต์นะครับกว่าจะมีผู้ติดตามมันยากมากยิ่งในยุคหลังๆเนี่ยในยุคที่ใครก็สามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้การแข่งขันมันอาจจะค่อนข้างสูงอาจจะต้องสู้กับความรู้สึกของตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบต่อไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จหรือว่ามีคนที่ชอบเหมือนกันกับเราเข้ามาติดตามเราจนวันหนึ่งเราได้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เต็มตัวจริงๆครับก็อยากให้ทุกคนต่อสู้แล้วก็ยึดมั่นในความฝันของตัวเองต่อไปครับนิยามของคำนี้มันเหมือนยุคสมัยครับในยุคสมัยนี้ที่โซเชียลมีเดียมันกว้างมากๆเลยครับแล้วทุกอย่างมันกระจายอยู่ในโซเชียลมีเดียของเราครับมันง่ายมากเลยแค่เราอยากจะรู้อะไรบางอย่างแล้วเราลงมือทำครับแค่เราคลิกเข้าไปค้นหาแล้วก็เซิร์ชมันครับมันก็จะมีสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราตามหามันครับอยู่ไม่ไกลเลยขอแค่เรารู้สึกว่าไม่ยอมแพ้แล้วก็ทำตามสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราฝันเอาไว้ครับผมเชื่อว่าแบบนิยามมันคือแค่คลิกชีวิตก็ง่ายฝันมันอยู่ไม่ไกลครับ